เอิร์ธสิทธิ์มาแล้วอีกคนนึงต้องออกมาแล้วมาโอ้โหผมกรี๊ดเวอร์ไปตาเนี่ยนะมึงบอกไม่เอียงไงมึงกรี๊ดเวอร์ไปตาฉันก็ต้องยืนข้างเขาดิคะคุณโค้กไม่ได้เนี่ยดูหน้าดูหน้าโค้กซิโร่กับเสือรุสิตครับดูครับกับคนที่ใช้แป้งชี้กับคนไม่ใช้หน้าเขาก็จะดำตับเป็ดเหมือนคนโดนของโดนอะไรมานะคะแล้วเรื่องธรรมดาใครโดนของอะไรพี่เสือเขาบอกว่าคิดถึงพี่เสือโบ๊ทคนนี้เป็นใครอ่ะเออมึงเอาใครมาเนี่ยว่าบอสเขาบอกว่าคิดถึงพี่เสือนะเพื่อนกว่าแล้วแมวเศร้าเอาไม่ตอบอ่ะพูดอยู่อ่ะอะไรเดี๋ยวก่อนไปเอาคนนี้ออกก่อนไอ้โบ๊ทอะไรเนี่ยโบ๊ทพี่เสือว่าโค้กซีโร่บอกว่าคิดถึงนะเพื่อนพูดถึงอ่ะเอาให้อภัยให้อภัยได้อยู่แล้วแต่ถามว่าให้อันนี้พูดแบบไม่เขินเลยนะเราให้อภัยได้อยู่แล้วแต่ถามว่าเราเนี่ยจะกลับไปคบกันเหมือนเดิมไหมมันคงจะไม่ใช่ไงตาเข้าใจป่ะเพราะว่าสิ่งที่โค้กพูดต่างคนต่างอยู่ไงไม่ใช่โค้กฟังเด็กโค้กฟังผมเด็กสิ่งที่โค้กพูดออกมาตอนนั้นน่ะโค้กเล่นพ่อผมเลยนะเว้ยพ่ออะไรวะโค้กด่าพ่อผมเลยนะเว้ยแต่ถามว่าผมว่ามีอะไรโค้กว่าผมไม่มีหรอกไอ้ถามว่าผมไปฆ่าไปลานไปตีฟันแทงเพื่อนอ่ะผมไม่ทำหรอกแต่ถามว่าให้ผมกลับไปคบกับเพื่อนอ่ะผมคงไปคบไม่ได้แล้วมึงไม่ต้องเสือกเพราะว่ามันสิ่งที่โค้กแม่งด่าผมอ่ะสิ่งไม่ใช่เพื่อนโค้กบอกต่างคนเองโค้กต้องเข้าใจผมเว้ยเขาบอกไลฟ์สดไปแล้วว่าเราต่างคนต่างอยู่กันใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ถามว่าให้อภัยได้ไหมให้อภัยได้ถามว่าจะมีเรื่องกันไหมผมไม่มีถามว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะใช่ถูกจะถามว่าสิ่งที่โค้กตอนนั้นสิ่งที่โค้กบอกทำมาหากินคือก็โค้กเริ่มโป่งแล้วคือทำมาหากินแล้วใช่โค้กก็ทำมาหากินโค้กไปผมก็ทำมาหากินเพราะแต่ว่าผมโทรหาผมพยายามแบบแต่โค้กเรื่องที่จะบล็อกผมแล้วโค้กก็ออกมาไลฟ์สดด่าผมทั้งที่โค้กอะรู้อยู่แล้วว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงตอนนั้นเขาไม่ปกติพี่เสือไม่ใช่ถามว่าเราจะกลับไม่ใช่ตาเข้าใจป่ะถามว่าเนี่ยตอนนี้ให้อภัยแบบให้อภัยหมดเลยไม่ยุ่งไม่อะไรเลยไม่ไปทำร้ายไม่ไปยุ่งไม่คือไม่เอาอะไม่เอาอะไรเลยอะให้ไปตีไปต่อยไม่เอาอะแต่ถามว่าให้กลับไปคบกันเหมือนเดิมอะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งไม่ได้อยู่แล้วใช่เพราะสิ่งที่โค้กพูดออกมามันแรงนะเว้ยเพราะว่าโค้กสิ่งที่เสือทำมามันก็แรงเหมือนกันเพื่อนโค้กผมด่าโค้กก็จริงนะเว้ยแต่ผมไม่เคยด่าพ่อล่อแม่โค้กเลยผมไม่เคยเอาส้นตีนถีบกล้องเลยเพื่อนส้นตีนต้องดูข้างหลังพี่ทอดเพื่อนต้องดูตรงนี้ด้วยก็ถึงบอกไอ้เรื่องที่แล้วคือว่าเราขอโทษใช่ไอ้เรื่องที่แล้วมาเนี่ยให้มันผ่านไปไม่ต้องไปพูดกันอีกเราขอโทษขอโพยกับโซเชียลไปแล้วเขาพูดไปเลยเขาขอโทษพี่เสือในวันนั้นอ่ะเขาพูดเลยอะไรนะเขาพูดไปเลยของนักเลงพอสิ่งที่ผมทำวันนั้นอ่ะทุกคนเขาก็เห็นอยู่ว่ามันไม่สมควรเขาก็ขอโทษเขาไปเลยคือว่าผมขอโทษทุกคนไปแล้วในไลฟ์สดผมก็ขอโทษไปกับสิ่งที่ผมทำว่าโอเคมันไม่สมควรอย่างมากก็อันนี้เราขอโทษกันใช่แต่ผมไม่โกรธผมบอกให้เลยว่าผมไม่โกรธโค้กผมไม่คิดแค้นไม่ผมไม่ได้โค้กไม่พูดถึงผมก็ไม่พูดพี่เสือกูขอโทษมึงกับสิ่งที่กูทำทั้งด่าพ่อให้อภัยได้เสมอให้อภัยได้เสมอทั้งด่าพ่อแล้วก็ทั้งที่กูยกตีนใส่หน้าเสือวันนั้นผมขอโทษให้อภัยได้เสมอบอกให้เลยว่าให้อภัยได้เสมอแล้วไม่คิดไม่แค้นด้วยโอเคนี่แหละเขาเรียกว่าจิ๊กโก้นะครับรู้เรื่องทั้งคู่ทั้งคู่ทำมาหากินก็ทำมาหากินต่างคนต่างอยู่ไปผมก็อยู่ของผมแล้วผมมีความสุขของผมแล้วแบบเนี้ยโอเคเราก็มีความสุขกันไปโอเครู้เรื่องอะไรไม่ดีก็ขอให้เริ่มต้นใหม่โอเคต่างคนต่างอยู่โอเคครับเพื่อนขอบคุณมากเอขอบคุณมากครับโคขอบคุณมากครับขอบคุณมากแม่ติดด้วยใช่ผมมาซื้อรถอยู่เนี่ยยังคารถอยู่เลยเนี่ยระวังรถร้านพี่เสือด้วยนะคะถ้าซื้อไปจะสตาร์ทไม่ค่อยติดบอกเสือหน่อยครับหน้าดำนี่อย่างนี้ต้องทำยังไงใช้แป้งชี้ค่ะแป้งชี้แป้งอะไรก็ไม่อยู่แล้วกูตากแดดทั้งวันในตาวโคกเลยแต่ว่าคนที่ซื้อรถพี่เสือก็ช่วยๆระวังหน่อยนะคะเพราะจะสตาร์ทไม่ค่อยติดต้องลองดูเสือต้องลองดูแป้งได้ส่งมาก็ให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาแล้วกันความสัมพันธ์ที่มีมามันมากกว่านั้นเดี๋ยวเจ๊ตาส่งให้เสือหน่อยนะครับได้ส่งมาเดี๋ยวเขาบอกว่าไว้แต่งหน้าศพค่ะใครจะปกป้องดิฉันได้บ้างเขาบอกว่าแป้งดิฉันเอาไว้แต่งหน้าศพเรียบร้อยพี่เสือครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้าใจกันนะครับก็ให้อภัยโค้กผมให้อภัยโค้กก็อยากให้ทุกคนให้อภัยโค้กด้วยนะครับถ้าเขาจะคิดจะเริ่มต้นใหม่จริงๆสุดยอดคุณน่าไปเล่นหนังช่อง3เป็นพระเอกหน้าครูตะโกงก็หรูแล้วฮะหน้าครูตะโกงก็หรูแล้วแต่ตอนนี้ใครจะซื้อรถมาเลย8,000ไปแต่ก็ต้องระวังด้วยเรื่องสตาร์ทไม่ติดคนดูแล้วเอาหน่อยเสือเอาจะหมื่นคนดูแล้วไป8,000มาเลย
เอาโค้กขายแป้งมั่งอ่ะร้านมาเลยครับ7,000-8,000ไม่ใช่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยราคาเนี่ย299 บาทส่งฟรีครับผมอุ้ยใช่เหรอนี่ฮะสนใจตะกร้าเลยครับตะกร้าผมมีนะครับช่วยหน่อยจะไปสู้คดีก็ขอให้คดีสู้แบบปลอดภัยแล้วกันก็เข้าใจแหละสักวันหนึ่งก็ขอให้กลับมาเป็นเพื่อนที่รักกันเหมือนเดิมนะคะเอาเวลามีคำตอบมันก็ว่าคนเพื่อนกันยังไงมันถามว่าตัดขาดไหมมันตัดไม่ขาดหรอกแต่ถามว่าดูเพื่อนทั้งสองมันก็ต้องให้เวลามันเป็นที่เยียวยาใช่ป่ะเอสใช่ป่ะเพื่อนไม่นานหรอกเยียวยาไปมันจ่ายกันเป็นให้แบบปุ๊บปั๊บเลยมันก็เสือก็เสือเว้ยเสือก็เสือมันก็ต่างคนต่างอยากก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตประจำวันดีใจไลฟ์สดนี้ก็ทำให้ทุกคนไม่ต้องมาแบบเวลาไลฟ์สดมีคอมเมนต์ใช่พี่จะได้ไม่ว่าเขาจะได้คุยกันยังพี่กับพี่เสือคุยกันยังอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ต้องถามใช่ทีนี้เหลือแค่โยไลน์แล้วเหลือโยไลน์แล้วลำคาญมากเลยเกี่ยวกับโยไลน์เนี่ยโอเคนะไปก่อนโค้กไปก่อนโอเคไปก่อนไปดี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 